สวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้บ่ได้มาพบกันในป่าเหมียวพันนะแต่จะปามาพบกันที่ครัวในบ้านของข้าเองนะจ๊ะนะจ๊ะ เอาละวันนี้ก็ขอเสนอเมนูจิ้นหน่องลายผัดพริกสดสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตามมีตามเกิดเน้อเริ่มแรกเลยเฮาก็จะเอาจิ้นหน่องหรือว่าเนื้อหน่องลายที่สุขเขาฮู้จักกันนั่นน่ะมาปาดก่อนนะจ๊ะมาปาดหรือว่ามาซอยฮื้อเป็นตีนอย่างที่เห็นเลยนะบ่ให้บ่ดีกับปอเน้อเพื่ออรรถรสในการรับประทานจากนั้นเฮาก็ซอยพริกสดเนาะพริกที่มันบ่มีวันแก่พริกอันหยังที่มันบ่มีวันแก่กับพริกนุ่มนะก้าโอ้ยหนอมุกจะอีบะได้ก็เล่นบ่บ่น้อยๆนี่นะเอาละขั้นต่อไปนะเฮาก็จะซอยบะทั่วอันนี้ก็ต้องใช้สกิลขั้นเทพวิทยายุทธขั้นเทพที่เฮาไปเรียนมาจากวัดสุขลินนะไผห้ามหลอกเรียนแบบเด็ดขาดนะแกมโคกมาแล้วก็ใส่พริกขี้หนูหอมเทียมลงไปตําเฮือนแรกบ่ให้บ่ดีกับปอเน้อแล้วจากนั้นก็ไปมักจิ้นรวยใจน้ํามันหอยตายใหญ่ม้อยไข่มีเจ้าดีเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือใส่ซอสฝาเขียวพริกไทยนิดหน่อยลงไปโคเรโคเรฮื้อเข้ากันใส่น้ํามันตั้งเตาตั้งกระทะไอ้พริกกับหอมเทียมที่เฮาตําลงไปแล้วผัดฮื้อหอมพร้อมกับจิ้นที่เฮามักผ่านไปสักพักก็โคเรและก็เทบัดทั่วและพริกสดลงไปผัดฮื้อเข้ากันหอมไป3บ้าน8บ้านแหมสักกําก็เป็นอันใจได้เจ็ดละหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะจิ้นหน่องลายผัดพริกสดสไตล์ครัวสู้ชีวิตใส่ตำมีตำเกิดของเฮากินพร้อมกับข้าวสวยห้อนๆแหมโอ้อย่างคึกเลยล่ะตำเหมาะหวานแล้วกับน้ำลายไหลละเอากะยอกกะยอกที่แปลว่าเอาเข้าปากนะ